วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีมาที่โคกหนองนาค่ะมาเดินดูความเสียหายนะคะเพราะว่า 3-4 วันที่ผ่านมานะคะฝนตกแรงมากเลยนะคะแล้วก็ที่บ้านพี่ตีนะคะน้ำท่วมด้วยนะคะท่วมบริเวณรอบบ้านเลยซึ่งน้ำก็เป็นรอบ40ปีที่คุณพ่อบอกนะคะว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมสูงขนาดนี้นะคะแล้วก็เชี่ยวแรงมากนะคะไม่สามารถออกไปจากบริเวณบ้านได้นะคะ3วันที่ผ่านมานี่คือเราอยู่ที่บนบ้านตลอดเลยนะคะแล้วก็เฝ้าดูน้ำนะคะจะมีขึ้นเพิ่มระดับไหนนะคะแล้วก็เสียหายบ้างนะคะโดยเฉพาะต้นไม้ของพี่ตีนะคะก็มีเพาะขยายพันธุ์ไว้นะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองเก็บไว้สูงแล้วนะคะก็ยังมีความเสียหายอยู่นะคะประมาณ 20% นะคะที่เหลือก็ยังรอดอยู่นะคะค่ะก็วันนี้นะคะแดดออกนะคะแล้วพี่ตีก็เลยข้ามฟากมานะคะเดินข้ามมาได้แล้วนะคะเพราะว่าบ้านพี่ตีก็น้ำลดลงเยอะแล้วนะคะสามารถเดินได้นะคะแล้วก็มาดูความเสียหายฝั่งโคกหนองนาของพี่ตีนะคะก็น้ำขึ้นสูงเลยนะคะด้านหลังนี่ก็เป็นสระนะคะที่ขุดไว้เป็นบ่อที่2นะคะซึ่งมีการปล่อยปลาดุกไว้นะคะแล้วก็เป็นปลากินเนื้อนะคะก็มี2ชนิดนะคะปลาดุกแล้วก็ปลารู้สึกว่าจะเป็นปลาหมอเทศนะคะปล่อยรวมกันนะคะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าปล่อยในรุ่นที่พอๆกันเลยนะคะรุ่นขนาดไซส์เท่ากันนะคะก็รอดูนะคะว่าเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้หรือไม่นะคะความเสียหายนะคะของโคกหนองนาพี่ตีก็ตอนนี้น้ำท่วมสูงนะคะตะไคร้ที่อยู่บริเวณรอบนะคะก็แช่น้ำนะคะทำให้ตะไคร้พี่ตีก็ตายเป็นบางพื้นที่นะคะบางจุดนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปเดินดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็มาดูดอกอัญชันนะคะซึ่งพี่ตีปลูกไว้ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นแถวที่อยู่ด้านข้างนี้ค่ะเป็นแถวประมาณไม่ประมาณ2เมตรครึ่งนะคะก็พอไว้สำหรับไว้ทานนะคะแต่วันนี้พี่ตีมาดูแล้วนะคะก่อนหน้านั้นดอกเยอะมากแล้วก็สวยมากเลยนะคะและวันนี้ก็คือเจอปัญหานะคะหนอนเต็มเลยนะคะมากินใบนะคะแล้วก็ดอกก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตีวันพรุ่งนี้คงจะต้องนำน้ำหมักนะคะในการกำจัดหนอนแล้วก็แมลงนะคะที่เขามากินใบกินยอดของพี่ตีนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะพี่ตีก็เลยจะให้รู้จักดอกอัญชันมากขึ้นนะคะสมุนไพรที่มีสีสันเป็นสีม่วงนะคะพี่ตีจะให้รู้จักในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณด้วยรวมทั้งโทษนะคะของดอกอัญชันนะคะว่าใครควรที่จะทานแล้วก็ไม่ควรที่จะทานนะคะแล้วก็ทานมากทานน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่ตีพาไปเดินดูบริเวณความเสียหายของโคกหนองนาก่อนนะคะแล้วก็มารู้จักประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของดอกอัญชันกันนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่คือสระบ่อแรกนะคะหญ้าก็ขึ้นมาเต็มแล้วนะคะเพียงแค่ประมาณ5วันเองนะคะหญ้าเริ่มรกขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำนะคะท่วมขึ้นมาถึงตะพักด้านบนสุดเลยนะคะแล้วก็ทำให้ตะไคร้นะคะซึ่งเป็นตะไคร้หอมที่พี่ตีปลูกไว้นะคะเสียหายเลยนะคะถ้าน้ำยังไม่ลดเนี่ยพี่ตีคิดว่าตะไคร้คงจะไม่รอดแน่นอนนะคะแล้วก็หญ้ารกมากเลยนะคะนี่คุณแม่เก็บขี้เหล็กนะคะไปทำเป็นเมนูของเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวไปเดินดูข้างบนกันค่ะนี่คือบริเวณโคกหนองนาพี่ตีนะคะก็มีข้าวนะคะน้ำมีท่วมด้วยนะคะหนาข้าวเล็กๆนะคะหญ้าเยอะมากนะคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะตะไคร้ซึ่งพี่ตีปลูกไว้บริเวณรอบนะคะเสียหายนะคะดูตะไคร้หอมจากที่ต้นงามมากเลยนะคะใบเป็นพุ่มนะคะตอนนี้ก็คือแช่น้ำนะคะเสียหายเลยนะคะไม่รู้ว่าน้ำจะลดหรือเปล่าไม่แน่พี่ตีคงจะให้หลานมาช่วยสูบน้ำออกนะคะเพราะว่าสงสารตะไคร้มากๆเลยนะคะตอนนี้ความเสียหายก็จะเป็นตะไคร้นะคะแล้วก็บนโคกก็คงไม่มีอะไรมากนะคะฝนตกแรงมากนะคะ 3-4 วันที่ผ่านมาแล้วก็น้ำท่วมนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดู
ดอกอัญชันนะคะแล้วก็ความเสียหายของดอกอัญชันด้วยนะคะแมลงและหนอนนะคะเข้ามากินยอดกินใบกินดอกของดอกอัญชันพี่ตีนะคะนี่ดอกอะไรเอ่ยมีใครรู้จักหรือเปล่าคะเพิ่งจะมีดอกให้เห็นค่ะนี่คือพุ่มดอกอัญชันที่พี่ตีปลูกไว้นะคะก่อนหน้านั้นดอกเยอะแล้วก็สวยมากนะคะใบนะคะตอนนี้มีหนอนมากินเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตีคงจะต้องรีบทำน้ำหมักนะคะมาใช้ฉีดพ่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหนอนคงจะกินหมดแน่ๆนะคะต้องรีบรักษาเขาแล้วนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็ดูแล้วก็ถ้ารีบฉีดพ่นน้ำหมักนะคะวันพรุ่งนี้พี่ตีมองแล้วว่าจะใช้สูตรน้ำหมักที่เป็นธรรมชาตินะคะในการฉีดพ่นทีแรกถ้าไม่ทันก็คงจะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะมาฉีดพ่นก่อนนะคะวันนี้พี่ตีไม่ได้เตรียมมาเพราะว่าไม่คิดว่าหนอนจะมากินดอกอัญชันพี่ตีขนาดนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะพูดในเรื่องของประโยชน์ของดอกอัญชันนะคะสมุนไพรที่มีสีธรรมชาติเป็นสีม่วงนะคะซึ่งมีหลายคนชอบทานนะคะแล้วก็มีหลายบ้านที่น่าจะปลูกกันไว้นะคะสมุนไพรนะคะที่ชื่อว่าดอกอัญชันนะคะประโยชน์ของเขานะคะจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงนะคะลดริ้วรอยนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะป้องกันและต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะดอกอัญชันยังมีสารช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแนะนำเลยนะคะทานได้นะคะปลอดภัยด้วยนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีสารช่วยต้านในเรื่องของโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะมีการเพิ่มภูมิในร่างกายนะคะเหมาะมากเลยนะคะมีหลายคนนะคะนำไปใช้เป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นแบบสดนะคะตากแห้งทำเป็นเครื่องดื่มนะคะซึ่งทานง่ายนะคะเมนูที่พี่ตีชอบทานก็จะเป็นน้ำมะนาวดอกอัญชันนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะพี่ตีชอบทำทานเองนะคะนอกจากนั้นนะคะดอกอัญชันนะคะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคโลหิตจางค่ะเพราะว่าคนที่เป็นโรคโลหิตจางนะคะดอกอัญชันสามารถเป็นฤทธิ์นะคะในการละลายลิ่มเลือดนะคะคนที่เป็นโลหิตจางไม่ควรที่จะรับประทานนะคะเป็นอันตรายนะคะหากรับประทานดอกอัญชันที่เป็นเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิร้อนจัดนะคะจะทำให้เยื่อบุผิวหลอดอาหารนะคะเสียสภาพภูมิคุ้มกันได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักดอกอัญชันนะคะรวมทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรตัวใดก็ตามนะคะที่เรารับประทานอยู่นะคะไม่ควรที่จะรับประทานโดยที่ไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ก่อนนะคะมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์ทุกๆชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็สอบถามคนที่รู้จริงๆก่อนนะคะก่อนที่รับประทานโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคโลหิตจางนะคะไม่ควรที่จะรับประทานนะคะจะมีโทษในเรื่องของการทำลายลิ่มเลือดด้วยนะคะซึ่งมีหลายคนบางคนก็คิดว่าเป็นสมุนไพรนะคะหลายๆคนที่ไม่มีการศึกษาหรือปรึกษาคนที่รู้จริงๆแล้วเราก็ทานกันนะคะอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้าค่ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ